หนังเรื่องสิ้นเวสาเรารู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกเหมือนดูรู้สึกเหมือนได้แอบอ่านบันทึกของคนของผู้กำกับซึ่งว่าโดยเฉพาะช่วงแรกๆเนี่ยเหมือนกับเราตามตัวละครเนี่ยเพราะว่ากล้องมันอยู่ข้างหลังตลอดก็เดินตามเขาไปบ้างหรือว่านั่งอยู่ข้างเขาบ้างรู้สึกว่าเหมือนได้แอบหรือว่านั่งอยู่เบาะหลังจำได้มีฉากที่ขับรถแล้วก็อยู่เบาะหลังเหมือนกับได้แอบดูตัวละครตัวนี้ว่าทำอะไรแล้วก็พอเรื่องดำเนินไปสักพักนึงก็เหมือนกับเราเริ่มจะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างส่วนตัวของคนทำหนังเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็จะเหมือนกับคล้ายๆได้ไปอ่านบันทึกของเขาหรือว่าสมุดโน้ตที่จดไอเดียอะไรต่างๆแม้กระทั่งไอเดียในการทำหนังเรื่องนี้ก็อยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยชอบพี่ชายนะพี่ชายจริงๆของคนทำหนังรู้สึกว่าสิ่งที่พี่ชายให้สัมภาษณ์ในเรื่องมันก็คือไอเดียของหนังเรื่องนี้แล้วก็ชอบมาสวยภาพสวยครับตอนนี้ทำอะไรอยู่คะส่วนตัวทำอะไรอยู่ครับทำเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจการทำบัญชีทำบุ๊กโมบี้นะครับเป็นร้านหนังสืออยู่ที่หอศิลป์กรุงเทพแล้วก็ยังคงทำสำนักพิมพ์ไต้ฝุ่นอยู่แล้วก็กำลังพยายามที่จะเขียนหนังสืออยู่แล้วก็จิปาถาทั่วไปขอบคุณค่ะ